วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจในหน่วยการเรียนรู้ที่3เทคโนโลยีสารสนเทศบนคลาวด์ซึ่งมีจำนวนอยู่4หัวข้อครับก็คือ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศบนคลาวด์ 2. แอปพลิเคชันบนคลาวด์ 3. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และ 4. การประยุกต์ใช้สังคมออนไลน์เพื่อสังคมและเศรษฐกิจ